สวัสดีครับพวกผมโอ๊ตจากเซนเทลอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามากับสินค้าตัวใหม่นะฮะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับ Galaxy Tab M7 FE จะให้ผมมารีวิวเลยนะครับก็จะข้อมูลไม่แน่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็เลยเชิญเจ้าหน้าที่นะฮะจากทางสาขานะครับมาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะแนะนำตัวได้เลยครับว่าเป็นใครจากสาขาไหนครับครับผมกี้นะครับชื่อกี้เนาะ SEC นะครับประจำสาขาโรบินสันฉะเชิงเทรานะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านซัมซุงอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเด่นยังไงมีข้อดียังไงแล้วก็มีอะไรลูกเล่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็มีของแถมอะไรในกล่องมาให้ด้วยครับเริ่มมาเลยดีกว่าครับโอเคเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับมาแนะนำในส่วนที่เป็นตัว Galaxy Tab นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนาะเป็น Tab S7 FE นะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้เนาะจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่ต้องบอกว่าราคาหมื่นปลายๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าได้หน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง 12.4 นิ้วกันเลยนะครับจุดเด่นของเขาตัวแรกเลยคือเรื่องของหน้าจอที่เป็นชนิด TFT LCD นะครับสำหรับผู้ใช้งานหลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าจอ TFT ตัวนี้นะครับคมชัดไหมต้องบอกว่าคมชัดนะครับเพราะว่าเขาให้อัตราที่เขาเรียกว่าตัวแสงนิตหน้าจอตัวนี้ได้ถึง600นิตเลยก็คือจะทำให้เห็นในที่ที่สว่างมากๆก็คือเราก็จะยังมองเห็นอยู่ถูกต้องครับแล้วก็หน้าจอที่มีขนาดถึง 12.4 นิ้วนะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้เล่นเกมนะครับดูหนังดูซีรีส์ต่างๆต้องบอกว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวขอบจอด้านข้างนะครับที่บางลงกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับแล้วก็ตัวขอบเครื่องนะครับที่บางลงเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับเรามาพูดกันในเรื่องของตัวฟังก์ชันเด่นหลักๆของตัวแท็บ S7 FE กันเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตที่รองรับการใช้งานตัวฟังก์ชันปากกาครับครับตัวฟังก์ชันปากกานะครับของรุ่นแท็บ S7 FE นะครับจะต่างจากตัวแท็บ S7 S7 Plus นะครับตรงที่ตัวปากกาของเขานะครับตัวนี้ไม่ต้องชาร์จนะไม่ต้องชาร์จซึ่งแน่นอนครับคุณสามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าเราจะอยู่ที่นอกบ้านนะครับสถานที่ทำงานนะครับเราหมดห่วงเรื่องการชาร์จตัวปากกาไปได้เลยนะครับรับรองตัวนี้หยิบขึ้นมานะครับสามารถเข้าโน้ต Samsung นะครับแล้วก็จดบันทึกได้เลยทันทีนะครับหมดห่วงแน่นอนนะครับแล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับในตัวรุ่นท็อปไม่ว่าจะเป็นแท็บ S7 S7 Plus นะครับตัวนี้ใส่ลงมาให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์นะครับผมการช็อตโน้ตต่างๆการแปลงไฟล์นะครับการใช้งานไฟล์ Word ไฟล์ Excel หรือว่าจะเป็นไฟล์ PowerPoint นะครับ PDF สามารถแก้ไขผ่านตัว Samsung Note ตัวนี้ได้เลยนะครับหมดปัญหาอย่างเมื่อก่อนที่เราต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมตอนนี้เราไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเลยนะครับก็คือให้มาแบบง่ายทำง่ายๆจบในเครื่องเดียวเลยไม่ต้องโหลดเสริมเลยใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้ก็คือปากกาก็คือให้มากับเครื่องด้วยพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยครับนี้จะได้มาพร้อมกันเลยเนาะแล้วก็สำหรับในส่วนของตัวอุปกรณ์ในกล่องนะครับตัวนี้แน่นอนมาด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะครับจะมีตัวปากกานะครับตัวนี้ S Pen นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับกับสายชาร์จเนาะอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นชาร์จเร็วนะครับเป็นฟาสต์ชาร์จเนาะ15วัตต์นะครับผมส่วนฝั่งนี้จะเป็นกล่องคู่มือนะครับผมสำหรับตัวนี้มีทั้งหมดกี่สีครับตัวนี้ต้องบอกว่ามาด้วยกันทั้งหมด4สีเลยครับเนาะตัวนี้ตัวที่เรานำมาโชว์นะครับตัวนี้จะเป็นสีบลูนะครับเป็นมิสติกบลูเนาะแล้วก็จะมีสีที่เป็นมิสติกแบล็กนะครับแล้วก็จะมีสีที่เป็นตัวสีพิงค์นะครับสีชมพูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสีจะเป็นซิลเวอร์นะครับมีทั้งหมด4สีเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับสังเกตวัสดุด้านหลังจะด้านนะครับเพราะว่าเขาได้บอดี้เดียวกับตัวรุ่นพี่เลยนะครับเป็นโลหะครับเป็นโลหะนะครับแล้วตัวนี้กล้องของเขานี่เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องกล้องตัวนี้เรื่องกล้องต้องบอกว่ากล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่มีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลนะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะใช้งานในเรื่องของฟังก์ชันกล้องด้วยตัวนี้ก็เหมาะเพราะว่าเขาได้ไมค์ตัวที่3มาอยู่ที่ตรงข้างกล้องเลยก็คือมีไมค์3ตัวเลยไมค์3ตัวครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราใช้งานในเรื่องของการอัดวิดีโอต่างๆรับรองเสียงคมชัดแน่นอนครับนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับ
สายที่ลองดูเลยก็ได้ครับว่าชัดขนาดไหนสายที่ใช้งานเซลฟี่หรือว่าทำงานช่วงนี้เนาะ work from home นะครับบางแอปพลิเคชันต้องใช้งานกล้องหน้าต้องบอกว่ากล้องหน้าก็ชัดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ5ล้านพิกเซลครับนะครับแล้วก็เขาจะมีโหมดเลนส์ไวด์ให้ด้วยนะโอ้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยดีมากเลยนะใช่เพราะว่าหายากมากนะครับแท็บเล็ตที่มีเลนส์ไวด์ให้เนาะครับใช่นี่ก็จะเป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลังก็ได้ไวด์เหมือนกันครับผมเกตโอเคนะคะแล้วการใช้ตัวนี้เสียงลำโพงเป็นไงครับคุณภาพเสียงดังดีมากเลยต้องบอกว่าตัวนี้ลำโพงนะครับชัดแน่นอนคมชัดแน่นอนเพราะว่าได้ลำโพงถึง2ตัวเลยนะเป็นลำโพงสเตอริโอ2ตัวนะครับสังเกตว่าเขาจะมีลำโพงอยู่ที่ด้านบนนะครับกับด้านล่างนะครับมีบนล่างเนาะก็คือเป็นคู่เลยสเตอริโอถูกต้องเป็นของ AKG ด้วยใช่เป็น Sound by AKG นะครับก็ลองเทสเสียงกันได้นะเพราะว่าตัวนี้ก็ดีนะครับเราสามารถเปิดฟังก์ชันพิเศษนะครับที่จะมีเฉพาะ Samsung เนาะก็จะเป็นในเรื่องของ Dolby Atmos นะตัวนี้ Dolby Atmos จากเมื่อก่อนนะครับที่เป็นในรุ่นเก่าๆเนาะแท็บเล็ตรุ่นเก่าๆมีแค่ลำโพงเดียวเราไม่สามารถเปิดตัว Dolby Atmos ในขณะที่เราฟังได้ครับเดี๋ยวเว้นเราต้องใส่หูฟังแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเปิดได้เลยไม่ต้องใช้งานหูฟังก็คือพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆทั้งโทรศัพท์ทั้งตัวแท็บเล็ตรุ่นที่ผ่านมาถูกต้องนะครับแล้วก็ตัว Dolby Atmos นะครับอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเราสามารถปรับชนิดการฟังได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์นะครับการฟังเพลงนะครับหรือว่าเป็นเสียงมีเดียทั่วไปอันนี้เราเลือกปรับได้เลยนะครับครับตัวนี้ใส่ซิมโทรได้ไหมครับหรือว่าใส่ได้กี่ซิมอะไรบ้างตัวนี้ใส่ซิมโทรได้ครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว 4G LTE นะครับ4G LTE เนาะแล้วก็เพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้ถึง1เทเลไบต์เลยทีเดียวก็คือเก็บภาพเก็บข้อมูลได้จุเต็มที่เลยถูกต้องนะฮะแล้วในส่วนของตัว eSIM ตัวนี้สามารถใช้กับตัวนี้ได้หรือเปล่าตัว eSIM ใช่ไหมครับถ้าเป็นในส่วนของตัว eSIM นะครับสามารถใช้งานได้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาได้ฟีเจอร์ที่มาจากตัวรุ่นพี่ที่เป็นตัวแท็บ S7 Plus ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมสำหรับผู้ใช้งานหลายๆท่านที่อาจจะมองแท็บเล็ตคุ้มๆ1เครื่องไว้ใช้งานนะครับราคาไม่สูงเท่าตัวแท็บเล็ตที่เป็นแฟลชชิปนะตัวนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวรุ่นใหม่ๆนะครับเขาก็จะมีตัวโหมดเด็กมาให้เลยนะครับตัวนี้โหมดเด็กนะโอเคโหมดเด็กคืออะไรนะครับก็จะคือการจำลองการทำงานของตัวคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนาะคอมพิวเตอร์ PC ขึ้นมาบนหน้าจอแท็บเล็ตนะครับตัวนี้เราสามารถเปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลายๆแอปพร้อมกันได้นี่นะครับได้ความสะดวกสบายแล้วก็ความไหลลื่นอันนี้เราไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเขาได้แรมมาถึง4 GB นะความจุ64 GB รับรองว่าการเปิดแอปการทำงานต่างๆนะครับหลายๆแอปพร้อมกันรับรองว่าไหลลื่นอย่างแน่นอนนะไม่หน่วงแน่นอนถูกต้องอย่างสมมุติว่าอันนี้ผมเปิดไว้4แอปพลิเคชันแล้วนะครับแต่ว่าเราสังเกตดูท่านผู้ชมนะครับเวลาเราสลับแอปไปมายังลื่นอยู่เหมือนเดิมเลยครับนะโอเคนะครับส่วนหน้าตัวหน้าเด็กโหมดนะครับเขาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ก็จะเรียงตัวแอปพลิเคชันไว้ให้ค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามครับนะครับถ้าเป็นเรื่องของสมมุติว่าอันนี้ทำงานก็คือประสิทธิภาพดีเยี่ยมอยู่แล้วทั้งใช้ Word ใช้ PDF อะไรได้เรียบร้อยถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเอาไปเล่นเกมด้วยอย่างเงี้ยตัวนี้สามารถเล่นเกมได้ในระดับไหนครับถ้าตัวนี้ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าพลิกวงการแท็บเล็ตในระดับราคากลางๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Qualcomm นะครับ Snapdragon นะ 750G นะครับต้องบอกว่าCPU ตัวนี้นะครับอยู่ในระดับมือถือที่มีเลนส์ราคากลางๆเลยนะครับต้องบอกว่าลื่นแน่นอนนะครับอันนี้จากการทดสอบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ROV นะครับอันนี้ก็ได้ปรับเฟรมเรทสูงได้นะครับหรือว่าจะเป็น PUBG นะครับ PUBG ปรับเฟรมเรทสูงได้อยู่ครับแต่ว่าอาจจะต้องปรับกราฟิกลงมาแต่รับรองว่าเล่นลื่นแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญตัวที่เป็น Snapdragon นะครับประหยัดพลังงานแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีด้วยก็คือทั้งเกมทั้งงานนี่ครบครันเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าจะให้นิยามว่าคนที่เหมาะกับเจ้าตัว Galaxy Tab S7 FE ตัวเนี้ยจะเป็นคนประเภทไหนที่สมควรจะใช้รุ่นนี้ครับสำหรับ
คำนิยามเนาะก็ตัวนี้ต้องบอกว่าเหมาะกับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยเลยทุกกลุ่มอาชีพนะครับกลุ่มอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับนักเรียนนักศึกษาต่างๆสามารถใช้งานได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ราคาหมื่นปลายๆนะครับก็จับต้องได้ง่ายเนาะหรือว่าผู้ใช้งานที่สามารถเอาไปทำงานอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสมเพราะว่าตัวนี้ได้ตัวฟังก์ชันปากกาครบไม่ต่างจากรุ่นพี่ที่เป็นแท็บ S7 S7 Plus เลยนะก็งั้นให้ฝากนะคุณกิ๊ฟฝากเป็นโปรโมชั่นสำหรับทางสาขาฉะเชิงเทรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างสำหรับรุ่นนี้ครับใช่ต้องบอกว่าโปรโมชั่นตอนนี้จะมีโปรโมชั่น2ตัวหลักๆนะครับโปรโมชั่นแรกเลยเนาะตัวบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตเนาะสำหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิตที่ร่วมรายการอย่าง First Choice นะครับตอนนี้สามารถผ่อนได้ 0% สูงสุดถึง20เดือนกันเลยทีเดียวครับนะจ่ายเริ่มต้นเพียงแค่เดือน999บาทเท่านั้นนะหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าดูชำระเป็นเงินสดนะครับจ่ายเป็นเงินสดนะครับเดี๋ยวเรามีส่วนลดพิเศษให้อีกถึง 5% นะสำหรับตัวนี้เนาะครับแล้วก็หรือแล้วมีโปรโมชั่นอื่นๆแล้วนอกจากตัวนี้ของทางสาขาโปรโมชั่นอื่นๆนะครับตอนนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจในส่วนของตัวแท็บเล็ตนะครับรุ่นนี้อยู่เนาะตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นนักเรียนนักศึกษามีนักศึกษาด้วยนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับฟังไว้เลยนะครับบุคลากรทางการศึกษาที่ท่านมีบัตรประจำตัวของท่านพร้อมบัตรประชาชนตัวนี้ยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับมีส่วนลดให้ถึง 15% ครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะสมาร์ทโฟนก็ได้อุปกรณ์เสริมเคสนะครับแอคเซสซอรี่เวอร์เรเบิลต่างๆแกดเจ็ตต่างๆอันนี้ลดให้ทุกรุ่นเลยก็คือได้ทั้งหมดเลยของถูกต้องของ Samsung นี่ได้ทุกอย่างครับผมนะครับก็เดี๋ยวฝากเพจนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะติดตามเพจนะครับก็ติดตามได้ทางช่องทางไหนครับโอเคนะครับในส่วนของเพจ Facebook นะครับจะเป็นเพจนะครับชื่อว่า Samsung Experience Store นะครับโรบินสันฉะเชิงเทราอันนี้ฝากทุกท่านคอยกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีไลฟ์สดนะครับมีโปรโมชั่นดีๆอัปเดตกันทุกวันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอาจจะสอบถามในเรื่องอื่นนะครับปัญหาการใช้งานส่งซ่อมเครื่องอะไรต่างๆนะครับก็สอบถามเข้าไปที่เพจได้นะครับก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลอัดแน่นเต็มที่เลยนะครับของ Galaxy Tab S7 FE นะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับจากทางหน้าสาขานะครับของสาขาฉะเชิงเทรานะฮะก็สามารถเข้าไปดูในเพจเขาได้ติดตามเพจเขาได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจนะฮะทางเซนเทลเราก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับก็มาทางเซนเทลก็ได้หรือไปทางสาขาก็ได้นะครับก็สามารถเข้ามาดูสินค้าต่างๆได้นะของเซนเทลก็ www.centelonline.com นะครับแล้วก็มีทั้งแพลตฟอร์ม Lazada Shopee ก็เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารนะฮะไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามนะครับก็มีทั้ง Facebook YouTube นะครับ IG TikTok นะครับก็สามารถติดตามได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะดูรีวิวอะไรนะครับหรืออยากจะดูสินค้าตัวไหนนะครับก็สามารถแจ้งมาได้นะครับทางช่องทางที่กล่าวไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสั่งซื้อสินค้าคลิกเลย www.centelonline.com เซนเทลจัดส่งฟรีการันตีซอฟต์แวร์30วัน